พลังแห่งทัศนคติตอนที่หนึ่งทัศนคติแรกที่กลุ่มโชคชะตาชีวิตของคุณเรามาเริ่มกันที่ว่าทัศนคติคืออะไรคำว่าทัศนคตินี้เราท่านเคยได้ยินกันมานักต่อนักและมีผู้ให้ความหมายของคำว่าทัศนคติเอาไว้ให้เพียบไปหมด ซึ่งพอจะพูดรวมๆได้ว่ามันคือความรู้สึกของคนเราที่เป็นตัวประเมินค่าหรือให้ค่าต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเองเป็นได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ถ้าใครที่มีทัศนคติที่มีความเชื่อบางอย่างที่มั่นคงสูงมากๆก,ก็เป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. ความรู้ความเข้าใจที่คนคนนั้นมีต่อสิ่งต่างๆเรียกว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันการรับรู้ที่แตกต่างกันยอมสร้างความเข้าใจที่แตกต่างกันไปด้วยโดยทั่วไปแล้วเมื่อไหรที่คนเราประสบเข้ากับสิ่งแวดล้อมใดๆ คนเราก็มักที่จะเก็บสะสมเอาความรู้เหล่านั้นไปจัดระเบียบจัดหมวดหมู่หรือโครงสร้างที่เราคิดว่ามันคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกันซึ่งวิธีการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานทางจิตใจสก็คือความรู้สึกความรู้สึกนี้ก็เช่นกันเมื่อคนเราพบเจอกับประสบการณ์ใดๆเราก็มักจะใส่ความรู้สึกที่ตัวเองมีใส่เข้าไว้ในแต่ละสิ่ง บางอย่างชอบบางอย่างไม่ชอบบางอย่างเห็นด้วยบางอย่างไม่เห็นด้วยซึ่งความรู้สึกที่เราจะนำไปกำกับต่อสิ่งแวดล้อมใดๆนั้นก็มาจากประสบการณ์ในชีวิตของเราอีกเช่นเดียวกัน3ก็คือพฤติกรรมเมื่อคนเรามีการรับรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งใดๆมีความรู้สึกต่อสิ่งใดๆในลักษณะอย่างไรแล้ว คนเราก็จะมีการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้นๆในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติที่เรามีเช่นถ้าเรารู้สึกดีเราก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงต่อสิ่งนั้นๆในทางที่ดีเหมือนกับเวลาที่เราชอบใครเราก็จะพูดกับเขาดีๆพูดกับเขาเพราะเพราะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทัศนคติมันจำเป็นต่อคนเราอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่า ทัศนคติแทบจะเรียกได้ว่ามันคือสิ่งที่กุ่มชะตาชีวิตของคนเราเอาไว้เลยทีเดียวนั่นก็เพราะการมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เราสามารถแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นการที่เด็กมีทัศนคติรู้ว่าพ่อแม่รักและต้องการให้เราเติบโตเป็นคนดีเมื่อไรที่พ่อแม่ให้อ่านหนังสือหรือทำการบ้าน หรือบอกให้หยุดเล่นเกมต่อให้รู้สึกว่าเป็นการกระทําที่ขัดใจเขาแต่ด้วยการรับรู้ว่านั่นคือความหวังดีพวกเขาก็จะยอมทําตามและยังคงรักพ่อแม่อยู่เช่นเดิมแต่ถ้าเด็กไม่ได้รับรู้หรือไม่รู้สึกถึงความรักความหวังดีจากพ่อแม่เมื่อไหร่ที่โดนขัดใจเขาจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับและเกิดอาการที่เรียกว่าขับคล้องใจโดยไร้าสาเหตุ แม้ว่าจะต้องทำตามคำสั่งก็เป็นแต่เพียงทำตามเพราะตัวเองยังตกอยู่ในอำนาจของพ่อแม่เท่านั้นและความรู้สึกที่ว่าตัวเองตกอยู่ในอำนาจโดยไม่เข้าใจเช่นนี้ก็สามารถก่อให้เกิดความเครียดสะสมในตัวเด็กได้ด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญต่อการสร้างทัศนคติที่ดีคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ด้วย ดังนั้นค่ะคงจะพอมองเห็นกันแล้วนะคะว่าทัศนคตินี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติหรือว่าใครจะมีมันมาตั้งแต่เกิดแต่มันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่คนคนนั้นได้เคยพบเจอมาในชีวิตซึ่งหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงได้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้คิดถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่เคยอ่านคือเรื่องซามูไรพเนจรเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ชอบมากๆค่ะ ในเรื่องนั้นมีตัวเอกของเรื่องเป็นซามูไรที่เก่งมากแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาต้องไปต่อสู้กับฝ่ายผู้ร้ายที่เก่งมากๆคนหนึ่งซึ่งยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่สิ่งหนึ่งที่ตัวเอกของเรื่องรับรู้ก็คือจริงๆแล้วเด็กคนนี้มีปมประวัติชีวิตที่เคยจนมากๆและพ่อแม่ถูกฆ่าตายหมด จากนั้นก็ถูกหัวหน้าแก๊งโจรที่มีฝีมือดาบร้ายกาดนำไปชุบเลี้ยงพร้อมกับพร่ำสอนเด็กคนนั้นว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดจึงทำให้เด็กคนนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีทัศนคติที่ว่าปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะรอดจนกระทั่งเข้ามาพบกับตัวเอกของเรื่องที่เก่งมากๆเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำก็คือลักษณะของปลาใหญ่ปกป้องปลาเล็กผู้ที่แข็งแกร่งมีหน้าที่ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าทัศนคติที่แตกต่างกันแม้ว่าสิ่งที่เด็กวัยรุ่นคนนั้นมีอยู่ก่อนจะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่มันก็สามารถทำให้เขาหวันไวได้เหมือนกันทัศนคติมันจึงเป็นสิ่งที่คนเราถูกปลูกฝังขึ้นมา ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวการอบรมเลี้ยงดูหรือแม้แต่การต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมก็เลยต้องมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันกับคนส่วนมากก็มีเช่นกันและสิ่งที่มีผลต่อทัศนคติของผู้คนมากๆก็คือโรงเรียนาศาสนาและสื่อเมื่อไรก็ตามที่ทั้งสามสิ่งนี้จับมือกันมันสามารถจะก่อให้เกิดพลังแห่งการสร้างทัศนคติที่แข็งแกร่งมากมาย ต่อผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น,น,นเมื่อไรก็ตามที่ทัศนคติมันถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งมากขึ้นมันจะกลายมาเป็นความเชื่อของคนคนนั้นซึ่งเมื่อกลายมาเป็นความเชื่อแล้วมันค่อนข้างยากมากๆในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นสมัยและเพราะเหตุนี้เองเพื่อลดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันของสังคมเราจึงไม่ควรไปแตะต้องความเชื่อของผู้อื่น ทัศนคติทั่วๆไปจะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันก็คือทัศนคติเชิงบวกทัศนคติเชิงลบแล้วก็ทัศนคติแบบเฉยๆแบบไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่ถ้าท่านใดนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนคตินี้ก็คิดว่าคงอยากที่จะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นแล้วทัศนคติที่เราควรจะพัฒนาให้แข็งแกร่ง พื่อความก้าวหน้าของชีวิตของตัวเราเองมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อความสำเร็จหลายต่อหลายคนที่ต้องการจะประสบความสำเร็จอยากมั่งคั่งร่ำรวยอยากมีชีวิตที่สบายและมีความสุขแต่กลับถูกปลูกฝังมาให้เป็นคนมีทัศนคติเชิงลบต่อความสำเร็จและความร่ำรวย เมื่อไรที่ความต้องการกับความเชื่อมันขัดแย้งกันมันจะทำให้คนเรากลายเป็นคนที่เดี๋ยวก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวพอไม่แน่ใจก็ก้าวถอยหลังมาแบบที่เรียกว่าก้าวหน้าหนึ่ก้าวก้าวหลัง2อก้าวสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปไหนกันพอดีทัศนคติแรกที่จะขอแนะนำกันในวันนี้ก็คือทัศนคติในการมีเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิต มันแทบจะเป็นสิ่งแรกเลยก็ว่าได้สิ่งแรกที่จะทําให้คนเราประสบความสำเร็จใดๆในชีวิตสิ่งแรกเลยก็คือความรู้สึกอยากที่จะมีเป้าหมายในชีวิตมันเหมือนกับการที่คนเราล่องเรืออยู่กลางทะเลสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือความอยากที่จะไปให้ถึงฝั่งถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงฝั่งเราก็ไม่ได้สนใจที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองไปให้ถึงฝั่ง ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือการมองหาเป้าหมายให้กับชีวิตการมีเป้าหมายมันทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันมีความหมายมากขึ้นอยากตื่นขึ้นมาและมีบางอย่างให้อยากทำมีเป้าหมายเอาไว้พุ่งชนมีอะไรให้เราตื่นเต้นที่จะได้ทำและสนุกในการได้ทำจนกระทั่งดีใจที่ทำได้สำเร็จ บางทีในตอนนี้ตัวเราเองอาจจะยังมองไม่เห็นเป้าหมายของการมีชีวิตของตัวเองก็เป็นได้แต่ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการมีความอยากที่จะมีเป้าหมายเราก็จะเริ่มค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิตแล้วล่ะค่ะเริ่มค้นหาว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราต้องการกันแน่อะไรมันคือสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงอะไรมันคือสิ่งที่เรารู้สึกสนุกในการขวอคว้ามันเหมือนกับการที่เรา มีความอยากที่จะไปให้ถึงฟังนั่นแหละค่ะที่จะทําให้เรามีทิศทางในการพายเรือว่าเราจะพายเรือของเราไปยังทิศทางไหนกันแน่แล้วถ้าฉันแค่อยากมีความสุขไปวันๆไม่ได้หรอแบบว่าเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตอะไรแค่อยากมีเงินเดือนใช้ทุกเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้ไม่พอหรอถ้าหากคุณมีคําถามลักษณะนี้ ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูค่ะว่าแล้วคุณโอเคไหมกับการที่เงินเดือนไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยแล้วคุณโอเคไหมกับการที่เห็นเพื่อนร่วมงานที่เคยอยู่ตำแหน่งเดียวกันก้าวหน้าไปเป็นหัวหน้าเราแล้วคุณโอเคไหมกับการที่เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันประสบความสำเร็จมากกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายคนเราก็แค่ต้องการมีความสุขไปวันๆ นี่คือสิ่งที่ผู้คนโหยหามากที่สุดและต้องการอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่จัก,กรวาลน,นี้ต้องการให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับตัวของเราเองจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งดังนั้นจัก,กรวาลจึงมักไม่ค่อยสร้างความพึงพอใจในสิ่งที่มีให้กับคนเราสักเท่าไหร่นักการไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทัศนคติที่ตัวเราเองเป็นผู้สร้างขึ้นและคนอื่นเป็นผู้สร้างขึ้นผ่านมุมมองของเขาเท่านั้นถ้าเรามีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเอง <_ S 1> นั่นก็คือเป้าหมายอย่างหนึง่งที่เราเลือกให้กับตัวเองแล้วเพียงแต่ถ้าวันนี้ เรารู้สึกเบื่อน่ายรู้สึกอยากท้าทายตัวเองให้มากขึ้นรู้สึกอยากก้าวหน้าให้มากกว่านี้รู้สึกอยากที่จะค้นหาศักยภาพของตัวเองให้มากกว่านี้อยากค้นหาความหมายของการมีชีวิตของตัวเองให้มากกว่านี้การมีทัศนคติที่ดีกับการมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้คุณก้าวขาออกจากกรอบเดิมๆที่ตัวเราเคยซุกตัวอุ่นสบายในทุกๆวันได้เป็นอย่างดี และการมีเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่สเปะสปะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าท่านใดที่ฟังมาถึงตอนนี้ก่อนจะจบไปก็อยากจะฝากไว้อีกสักนิดค่ะว่าถ้าท่านมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจแล้วก็ขอให้ลองเขียนเป้าหมายนั้นออกมาเป็นตัวหนังสือดูค่ะเขียนลงไปในกระดาษสักแผ่นมันอาจจะเป็นคำอะไรที่ดูไม่สวยงามก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้อย่างน้อยเราได้เขียนเป้าหมายที่ตัวเองต้องการลงไปเท่านั้นหรือถ้าท่านใดที่เคยเขียนไว้แล้วจะเขียนอีกก็ได้เช่นกันค่ะถือเป็นการตอกย้ำกับตัวเองอีกครั้งอีกวันเพื่อบอกกับตัวเราเองว่าเราจะไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างแน่แน่สำหรับวันนี้ขอฝากคำพูดของบรูชลีที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าเป้าหมายอาจไม่ได้มีไว้พุ่งชนเสมอไป เพราะบ่อยครั้งมันเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปทางไหนสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามตอนต่อๆไปกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ